อูดเป็นต่อเปิดใจหลังชีวิตพังสร้างความเป็นห่วงให้กับชาวเน็ตไม่น้อยเมื่ออูดเป็นต่อออกมาเปิดใจหลังเลือกตัดขาดครอบครัวหลังออกมาเปิดใจเลือกตัดขาดครอบครัว เดินด้วยลําแข้งตนเองลําบากไม่มีเงินไม่มีงานเป็นคนจอนนั่งไปรถเมย์ถึงขั้นกระชากส้อยผู้หญิงที่เดินผ่านหาตังประทังชีวิตกําลังจะลงมือทําเพื่อนมาทักพอดีเจ้าตัวเผยเองว่าชีวิตลําบากยิ่งกว่าขอท่านตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งเขาได้ย้อนเล่ากลับว่า เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเขาไปอีกเมื่ออูดพยายามเปิดร้านชาบูแต่เกือบไม่รอดเพราะถูกเพื่อนสนิทรู้จักกันเป็น 10, 10ปีโกงเงินไปนับแสนแต่เจ้าตัวก็ไม่ย่อท้อใช้หลักธรรมะความสงบใจเข้าช่วยทุกวันนี้ชาบูอูดเป็นต่อมีมากกว่า20สาขาแล้วด้วยความมุมานะไม่ยอมแพ้เป็นนักสู้ชีวิตตัวจริงอูดเล่า่าอีกว่าวันนั้นกลับบ้านไปหาพ่อแม่ได้แล้วพาลูกไปด้วยฝากเตือนครอบครัวเตือนอะไรขอให้ฟังอย่าไปดื้อรัน้น อย่าไปดือ้ออย่าไปรั้นอย่าเลือกทางเดินแบบผมซึ่งเมื่อไม่นานมณีอุตเป็นตอบเปิดเผยว่าน้ำรั่วเพดานกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงฝนตกหนักทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับหนักใจเมื่อดาราอุตเป็นตอบโพลคลิป แจ้งปัญหาน้ารั่วซึมทําฟ้าเพดานเสียหายนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าตัวเสียความรู้สึกหลังซื้อบ้านมาในราคา1ิบกว่าล้านนี่มิใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่เป็นสิบรอบแล้วครับที่ผสานงานไปกับคนที่เขามีความรับผิดชอบตรงนี้แล้วเขาต้องรับผิดชอบตรงนี้การร์วิสหลังการขายไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ผมจะพยายามใช้สติพูดนะคือถ้าจะให้ว่าผมมีแต่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะไปหมดเลย วันนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านไปหาหมอมาปวดฟันถ้าเกิดผมยังไม่กลับตอนนั้นนะคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไม่ใช่แค่นี้คือมันเทลงมาเลยงานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วมีสะดุง้งซึ่งเหล่าคนบันเทิงและชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์ว่าน้ําตกในบ้านคอมเมนต์ทันมาบอกว่าโอ้ไม่กอดขอให้ซ่อมได้ไวๆนะคะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจอแบบนี้ใครก็เซ็งขอให้มีทางออกที่ดีที่สุดครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโหเยอะมาก่ะเฮี้ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแย่มากขอให้โครงการมารับผิดช,ชอบนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ล o มด i n อินโฟขอบคุณค่ะ